สำนักข่าว AFP รายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนนะคะว่าเมื่อวานนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษต่อสำนักข่าว AFP ที่ฮ่องกงโดยวิจารณ์การเลือกตั้งของไทยค่ะว่ามีความผิดปกติและโกงเพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพยังสามารถคุมอำนาจไว้ต่อไปโดยนายทักษิณกล่าวหารัฐบาลทหารของไทยว่าเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งและใช้กลอุบายสกปรกที่คูหาหย่อนบัตรพร้อมย้ำนะคะว่าไม่ว่าเกมการแข่งขันใดหากกฎกติกาและผู้ตัดสินไม่ยุติธรรมผลการแข่งขันจะไม่ได้รับการยอมรับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้มีการโกงหรือไม่นายทักษิณยืนยันว่าแน่นอนที่สุดและเมื่อถามต่อถึงหลักฐานนายทักษิณอ้างถึงรายงานที่ระบุว่าพรรคการเมืองที่หนุนรัฐบาลทหารมีคะแนนเสียงสนับสนุนมากอย่างน่าสงสัยในหลายจังหวัดสำคัญรวมทั้งมีบัตรเลือกตั้งเสียเป็นจำนวนมากและเมื่อดูจำนวนบัตรลงคะแนนกับจำนวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์จำนวนบัตรมีมากกว่าคนลงคะแนนเยอะในหลายจังหวัดด้วยค่ะ